นายประวรพิมพ์สารรีเกษตรกรตำบลห้วยเฮียอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเป็นเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการทำการเกษตรจากที่เคยปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างข้าวโพดมาโดยตลอดแต่ด้วยต้องประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับการดำรงชีวิตจึงหันมาหาทางรอดด้วยการปลูกพืชแบบผสมผสานซึ่งมีสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลกเข้ามาให้คำแนะนำในการปรับปรุงบำรุงดินส่งเสริมในการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพเพื่อนำไปใช้ในแปลงเกษตรลดการใช้สารเคมีลดต้นทุนการผลิตโดยทางสถานีพัฒนาที่ดินเนี่ยได้เข้ามาให้ความรู้ในเรื่องการทำปุ๋ยหมักซูเปอร์พอร์ตหนึ่งใช้ใบหญ้าแฝกเกี่ยวมาปุ๊บเอามากองเอาเป็นทำเป็นปุ๋ยหมักซูเปอร์พอร์ตหนึ่งโดยใช้สารเร่งซูเปอร์พอร์ตหนึ่งเป็นเชื้อปุ๋ยหมักเพื่อทำเป็นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็มีปุ๋ยน้ำซูเปอร์พอร์ตสองคือได้จากพวกเศษอาหารเศษหัวปลาที่คุณลุงเลี้ยงเองไส้ปลาขี้ปลาที่ได้จากบ่อปลาที่มีการเลี้ยงในพื้นที่ก็มาหมักเพื่อเป็นการทำเป็นปุ๋ยน้ำเอาไว้ใช้รดพริกผักมะเขือที่ลุงเอาไว้เก็บไว้ขายในพื้นที่เนี่ยแต่ละวันนะครับก็มาใช้เพื่อเอาใช้ลดต้นทุนโดยไม่ใช้สารเคมีสารไล่แมลงพอร์ต7ก็คือเอาไว้ใช้ฉีดพ่นไล่แมลงครับในพืชผักต่างๆพริกมะเขือชะอมถั่วฝักยาวสามารถเอามาปรับใช้กับพื้นที่โดยใช้เศษวัสดุที่มีในพื้นที่เนี่ยเพื่อใช้เป็นปุ๋ยเพื่อเป็นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตจากรายได้ของลุงเนี่ยเมื่อก่อนที่ทำข้าวโพดอย่างเดียวเนี่ยทางเดียวเนี่ยลุงเมื่อก่อนมีรายได้ปีละประมาณ 30,000 หรือไม่ได้เลยเพื่อหักลบกบหนี้แล้วเพราะว่าพื้นที่ไม่เหมาะสมมีการชะล้างพันธุ์ลายทำให้เวลาหว่านปุ๋ยอะไรไปปุ๋ยมันก็จะไหลตามไปกับน้ำผลผลิตข้าวโพดก็จะได้น้อยปรับเปลี่ยนพื้นที่จากสภาพพื้นที่อาชันมาปรับมาทำเป็นระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแล้วเนี่ยก็จะทำให้ลุงมีรายได้ที่ใช้จ่ายในครัวเรือนในแต่ละเดือนเนี่ยพอใช้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับทางสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลกได้ทำแปลงของนายบวรพิมพ์สารรีเป็นแปลงทดลองและแปลงต้นแบบในการทำการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่บ้านป่าคายตำบลห้วยเฮียอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้มาเรียนรู้มาศึกษาเกี่ยวกับการทำเกษตรผสมผสานโดยไม่ต้องรอรายได้จากพืชชนิดเดียวและสามารถลดต้นทุนได้โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพที่สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลกได้เข้ามาแนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้ผลผลิตปลอดภัยไร้สารเคมีเมื่อก่อนจะปลูกข้าวโพดครับเป็นพื้นที่รัดสันครับปลูกข้าวโพดเอามาทำปีละครั้งครับได้ต่อปีนี้ไม่ค่อยแน่นอนครับ 50,000 บาท 60,000 ประมาณนั้นนะครับเมื่อก่อนพื้นที่ลาดชันครับมันปลูกได้อยู่แล้วคือข้าวโพดหลังจากนั้นมาเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิษณุโลกมาแนะนำว่าให้ปรับพื้นที่ครับเข้ากับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็มาแนะนำให้ปรับพื้นที่แล้วก็ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำครับผมตั้งแต่ปี57นะครับเพิ่งมาจริงจังออกปี59เมื่อตอนที่เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาดินมาแนะนำนะครับช่วงมาช่วงหลังนี้ก็รายได้ดีกว่าก่อนเยอะครับเมื่อก่อนได้ประมาณ 5-6,000 ครับมาช่วงระยะปี59มีอยู่ประมาณ2,000 กว่าก็เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาดินมาแนะนำให้ทำปุ๋ยหมักสุขภาพใช้นะครับแล้วก็เพื่อลดต้นทุนในการใช้เคมีนะครับจากพ.ต.1พ.ต.2แล้วก็พ.ต.7ครับครับก็ขอบคุณครับกรมพัฒนาที่ดินครับให้มีโครงการดีๆให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิษณุโลกให้คำแนะนำและมาให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆครับในการให้ความรู้ด้านการทำปุ๋ยหมักชีวภาพปุ๋ยน้ำพ.ต.2นะครับรวมทั้งทำสารไล่แมลงนะครับจากซูเปอร์พ.ต.7นะครับผมซึ่งทางสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลกเนี่ยก็เหมือนใช้ตัวเนี้ยเป็นแปลงทดลองทางในพื้นที่ทางเนี้ยเพื่อให้เกษตรกรได้มาเรียนรู้มาศึกษาเพราะว่าเกษตรกรแถวเนี้ยยังเป็นทำไร่ข้าวโพดส่วนใหญ่จะเป็นไร่ข้าวโพดกันอย่างเดียวเลยในพื้นที่แถวๆนี้ก็คือถ้าเกษตรกรคนใดสนใจก็ให้เข้าไปติดต่อที่สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลกได้ก็คือจากคิดดูจากเมื่อก่อนเนี่ยปีนึงได้ 30,000 กลายเป็นปีเป็น 200,000 เนี่ยถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อผ่านทางพี่อวรหรือทางเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชื่อรบกวนแล้วก็ลงชื่อไว้เดี๋ยวเราก็จะมาจัดการทำระบบรักษาน้ำเข้ามาสนับสนุนเข้ามาให้ความรู้เรื่องปุ๋ยพ.ต.1 พ.ต.2 พ.ต.7แล้วก็ก
การอนุรักษ์ดินและน้ำที่ถูกต้องครับกับตามสภาพพื้นที่ได้นะครับ